วัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเอามังกี้มาสวัสดีด้วยนี่สวัสดีค่ะมังกี้สงสัยมังกี้จะไปกินไหมละไปละโอเควันนี้นะคะโบจะมาพูดถึงสุภาษิตคำพังเพยของไทยอีกนะคะโบรู้สึกว่าสนุกดีอ่ะแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆ หรือใครๆที่ไม่รู้ไม่เคยรู้นะโบมั่นใจว่าน่าจะมีคนไทยหลายๆคนที่แบบไม่รู้นะที่โบทำวิดีโอไปแล้วนะถ้าใครได้ดูนะถ้าใครไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะคะโบจะพูดถึงคำหนึ่งคือหูทวนลมหูทวนลมนะคะแล้ววันนี้ก็เลยมีมาอีกนะคะอีกอันอีก2อันน่าจะคล้ายๆกันก็คือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ความหมายมันน่าจะเป็นทำนองเดียวกับหูทวนลมปะเพราะหูทวนลมเนี่ยที่บทคุยไปแล้วก็คือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจคือได้ยินอะเวลาคนเขาพูดเขาบอกอะไรอะได้ยินแต่ทำเป็นไม่ได้ยินหูทวนลมนะคะส่วนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเอาไปนาไปไร่เอาหูไปห้างสรรพสินค้าเอาตาไปที่โรงหนังได้ไหมอ่ะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะคะก็คือการที่เราทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รับอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งนั้นทั้งที่เรารู้เราเห็นเราทุกอย่างสมมุติว่าไปเผือกมาไปเผือกเรื่องของคนอื่นมาแต่ว่าทำเป็นไม่รู้อะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยนั่นคือเป็นการที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือเราไม่ได้เผือกแต่เราไปเห็นไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วเราทำเป็นว่าเราไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะแต่จริงๆแล้วเรารู้นะรู้หมดทุกอย่างเลยแต่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรเลยเพราะว่าหูกับตาเราไม่ได้อยู่กับเราไงมันอยู่ที่อื่นนะคะแล้วก็อีกอันนึงท้องไม่รู้ร้อนคือมันความหมายมันคล้ายๆกันท้องไม่รู้ร้อนเนี่ยถ้าปกติแล้วท้องมันต้องร้อนใช่ป่ะท้องก็คือโลหะอย่างนึงแล้วมันโดนไฟมันก็ต้องร้อนมากแต่ท้องไม่รู้ร้อนเนี่ยนะจะเป็นลักษณะของคนที่ไม่กระหือรือไม่อือไม่หือโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะพวกจะได้ยินมาว่าคนที่ท้องไม่รู้ร้อนเนี่ยทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนในกรณีที่เป็นทางไม่ดีอย่างเช่นมีคนเขาพูดถึงญาติพี่น้องครอบครัวเองในทางไม่ดีแต่ตัวเองทำเป็นเฉยๆไม่สนใจเออช่างมันไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของท้องไม่รู้ร้อนนะคะถ้าเป็นลักษณะที่เหมือนกับเราไม่สนใจอ่ะใครจะมาพูดอะไรเราไม่ได้เป็นแบบเขาว่าเราก็ไม่รับไงมันก็เป็นเรื่องดีนะว่ามันมาเข้าในส่วนของสุภาษิตคำพังเพยว่าท้องไม่รู้ร้อนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยป๊อดก็ไม่รู้นะว่ามันจะใช้กับกรณีไหนได้จริงๆแล้วนะก็ไม่เคยหาข้อมูลคือได้ยินได้รู้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเรียนหนังสือจนทุกวันนี้ไม่เคยดูความหมายจริงๆเลยนะว่ามันเป็นแบบไหนแล้วใช้กับกรณีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าถามว่าเข้าใจความหมายไหมเข้าใจนะท้องไม่รู้ร้อนก็คือทำเพิกเฉยไม่สนใจไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นเหมือนแบบใครมาด่าก็เฉยๆนิ่งๆอย่างเงี้ยคือท้องไม่รู้ร้อนคือแบบนิ่งอะเหมือนไม่เติมมีหน้าตายหน้าเดียวหน้าหนึ่งหน้าทำเป็นหน้าตายก็คือแบบนี่แหละท้องไม่รู้ร้อนนะคะอาสุภาษิตคำพังเพยวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะไปแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บน่ารัก